ในห่วงเวลาแห่งอดีตการันไกลโพ้นเมื่อโลกยังคงปกครองโดยสัตว์้ายยักี่รู้จักกันในนามไดโนเสาร์กลุ่มนักพฤกษศาสตร์ผู้กล้าหาญได้ออกเดินทางไปยังดินแดนลึกลับที่ซ่อนอยู่ในห่วงเวลาเพื่อค้นหาความลับของพืชพันธุ์ในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นำโดยรอยเอวาเกนนักพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงและกระหายความรู้ทีมงานได้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชโบราณไปจนถึงนักธรณีวิทยา พวกเขาได้เตรียมอุปกรณ์ล้ำสมัยและความกล้าหาญอันแรงกล้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายและการค้นพบที่รออยู่ข้างหน้าเมื่อเครื่องทำแมชชีนของพวกเขาลอดผ่านห่วงเวลาพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แปลกประหลาดและน่าทึ่งโลกไดโนเสาร์แผ่นดินถูกปกคลุมไปด้วยป่าดึกดำบรรอันเขียวชอุ่มต้นไม้สูงตระหง่านทิ่มแทงท้องฟ้าและอากาศก็อุดมไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้และใบไม้ ขณะที่นักพฤึกศษษาสตร์สำรวจสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขาพวกเขาได้พบกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมากมายพวกเขาได้ค้นพบสายพันธุ์พืชใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนซึ่งมีรูปร่างและขนาดที่แปลกประหลาดบางชนิดมีใบขนาดใหญ่เหมือนใบปาล์มขณะที่บางชนิดมีดอกสีสันสดใสที่ดึงดูดมแมลงแต่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดของพวกเขาก็คือความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างพืชและสัตว์ในระบบนิเวศยุคก่อนประวัติศาสตร์ พวกเขาพบว่าพืชบางชนิดได้วิวัฒนาการมาเพื่อพึ่งพาไดาโนเสาร์ในการแพร่กระจายมเมล็ดพันธุ์ในขณะที่ไดโนเสาร์บางชนิดก็พึ่งพาพืชเป็นแหล่งอาหารหลักยิ่งสำรวจมากเท่าไหร่นักพฤกษศาสตร์ก็ยิ่งหลงใหลในความมหัศจรรย์ของโลกไดโนเสาร์มากขึ้นเท่านั้นพวกเขาได้รวบรวมตัวอย่างพืชและบันทึกการสังเกตการณ์ของพวกเขาอย่างพิถีพิถันโดยหวังว่าจะได้ไขความลับของอดีตและทำความเข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างไรก็ตาม การเดินทางของพวกเขาก็ไม่ได้ปราศจากอันตรายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ที่ดุร้ายลงทางในป่าทึบและต่อสู้กับสภาพอากาศที่รุนแรงแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นและความกล้าหาญพวกเขาก็เอาชนะอุปสรรคนั้นได้และในที่สุดก็กลับมายังปัจจุบันพร้อมด้วยความรู้และความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับอดีตของโลกการเดินทางของนักพฤกษศาสตร์ไปยังดินแดนโลกไดโนเสาร์ได้กลายเป็นตำนานในวงการวิทยศาศาสตร์ การค้นพบของพวกเขาได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพืชพันธุ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกและที่สำคัญที่สุดการเดินทางของพวกเขาได้จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและความมหัศจรรย์ในหัวใจของผู้คนนับไม่ถ้วน